สวัสดีจ้าพี่น้องหมอป้ายจ้าอาต่อยก็มาเก็บดอกฟันตินโตอีกแล้วจ้ามือนี่เบิ่งจ้ามีแต่ดอกงามๆอาต่อยก็สิพาเขากลัวทําน้ําผึ้งดอกฟันสิงโตอีกคือเก่าแหละจ้ามาจ้าเดี๋ยวจะมานับดอกฟันสิงโตกันเนาะเดี๋ยวไปช่วยอาต่อยนับกันเด้อนับทุละหาดอกนะจ้าเนาะห้าสิบสิบห้า20 360 365 370ดอกทั้งเบิดก็ได้370ดอกเด้อสิอาต่อยเก็บมามื้อนี้เนาะเดี๋ยวอาต่อยก็สิเคี่ยวด้วยน้ําตาล2กิโลกรัมเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวก่อนอื่นเฮาต้องไปล้างทําความสะอาดเนาะแล้วก็ต้องมาตัดข่วนข้างล่างนี่ออกเด้อจ้ะเด้อเดี๋ยวต่อยขออนุญาตไปล้างแป๊บนึงเด้อจ้ะต่อยลืมไปมาจ้ะเดี๋ยวต่อยสิลองเทสให้เบิ่งก่อนนะมันมีตัวเพียอยู่ข้างในบ่เนาะจ้ะเนาะจ้ะต่อยสิง่ายเบิ่งเนาะเห็นบ่ไตกลีบดอกก็สะอาดมากเด้อจ้ะบ่มีตัวเพียเลยเด้อจ้ะเด้อช่วงนี้กําลังหน้าเก็บจ้ะถ้าหลังจากนี้ไปอาต่อยก็สิบ่เก็บแล้วเนาะหลังจากนี้2-3อาทิตย์เพราะมันสิมีตัวเพียเกาะอยู่ข้างในดอกเขาเนาะจ้ะเนาะหลังจากที่เฮาล้างเสร็จแล้วเนาะก็สิมาตัดข่วนเขาออกเด้อจ้ะเด้อนี่จ้ะตัดประมาณตรงนี้เลยเด้อจ้ะเหลือช่วงนี้ไว้จ้ะเพราะช่วงนี้ต่อยสิเก็บไว้เนาะเพราะว่าอโรมามันอยู่ตรงนี้กลิ่นหอมอยู่ตรงนี้แหละจ้ะเบิ่งสะอาดมากเลยจ้ะบ่มีตัวเพียหรือตัวแมลงเลยจ้ะอาต่อยก็สิใส่ดอกฟันสิงโตที่เฮาตัดข่วนออกเบิดแล้วเนาะจ้ะเนาะ370ดอกจ้ะสิใส่น้อยกว่านี้ก็ได้จ้ะใส่น้อยใส่มากบ่แม่นปัญหาเลยจ้ะใส่ได้เบิดจ้ะเอาที่เฮาต้องการได้จ้ะเด้ออาต่อยก็ใส่สมเขียวหวาน2ลูกเนาะบักนาว2ลูกน้ําตาลทราย2กิโลได้จ้ะเด้อแล้วก็น้ําเปล่าของเฮาก็ประมาณ1ลิตรครึ่งได้จ้ะเด้ออาต่อยบ่ใส่หลายจ้ะเดี๋ยวเฮาก็สิไปต้มกันเนาะจ้ะเนาะเฮาไปใส่ดอกฟันทิ้งโตลงไปเลยได้จ้ะดอกฟันทิ้งโตเนี่ยต่อยแนะนําล้างจะได้หลายน้ําด้วยจ้ะเพราะว่าตรงขวนเขามีหยางนะแล้วมันสิทําให้น้ําผึ้งเขาดําด้วยจ้ะเด้อล้างหลายน้ําเนี่ยแล้วก็ตัดออกเพื่อต่อยตัดนี่จ้ะหลังจากนั้นต่อยก็สิเติมน้ำลงไป1ลิตรครึ่งเด้อจ้ะเด้อน้ำเปล่าเฮานี่แหละจ้ะน้ำก๊อกแล้วต่อยสิใส่สมลงไปเลยจ้ะเดี๋ยวนี้เอาต่อยสิบ่ใส่น้ำส้มคั้นเนาะจ้ะเนาะถ้าผู้ใดมักก็ใส่เด้อจ้ะเด้อเดี๋ยวนี้เอาต่อยใส่สมไป2ลูกเลยจ้ะมื้อนี้ต่อยสิทําสูตรมักข้างขึ้นเด้อจ้ะเด้ออันนี้ต่อยก็เปิดเตาไว้แล้วจ้ะน้ําผึ้งดอกฟันสิงโตสูตรนี่เนาะอาต่อยก็สิใช้วิธีการต้มแล้วก็มักข้างขึ้นไว้เด้อจ้ะเดี๋ยวต่อยสิต้มไว้ประมาณ15นาทีเด้อจ้ะจนเขาเดือดแล้วก็สิปิดฝาทิ่มไว้แล้วพวกนี้เช้าเนาะทิ้งไว้คืนนึงเลยจ้ะพวกนี้เช้าเฮาจึงสิมาต้มให้เดือดอีกทีนึงแล้วก็จังนําไปกองเนาะจ้ะเนาะปิดฝาทิ่มไว้จนเขาเดือดเด้อจ้ะเด้อน่าจะเพราะเขาเริ่มเดือดแล้วต่อยกับติคนเขานิดนึงเลยจ้ะลดเขาลงไปจ้ะแล้วที่เนี้ยต่อยกับที่เบาไฟปานกลางค่อนข้างอ่อนเลยจ้ะเด้อแล้วก็เคี่ยวทิ่มไว้ประมาณ15นาทีจ้ะประมาณนี้เลยจ้ะต่อยกับปิดฝาไว้จ้ะเ
น่าจะหลังจากครบ15 นาทีแล้วเนาะอาตายเปิดให้เบิ่งจ้ะอาตายก็สิปิดเตาแล้วก็ตั้งทิมไว้ถึงพรุ่งนี้เช้าเนาะจ้ะเนาะเฮาจังถือมาต้มอีกที่หนึ่งแล้วก็มากรองแล้วก็จังสิเติมน้ำตาลเนาะจ้ะเอาไว้พ่อกันมื้ออื่นได้จ้ะเด้อสวัสดีตอนเช้าจ้ะพี่น้องจ้ะหลังจากที่อาตอยตั้งทิมไว้1คืนกับประมาณ15-16 ชั่วโมงเนาะก็เย็นเจี๊ยบล่ะจ้ะแล้วเดี๋ยวอาตอยก็ถือมาต้มอีก15 นาทีได้จะเอาความหอนช่วยดึงสรรพคุณแล้วก็กินอโรมาของเขาออกมาให้เบิดร่วมทั้งสมทั้งมะนาวที่เขาใส่ไปเนาะจ้ะอันดับแรกแล้วตอนที่เปิดไฟแรงสุดแล้วจ้ะเพราะเขาเริ่มเดือดอาตอยก็สิเบาเหลือไฟอ่อนไฟแบบอ่อนเลยแหละจ้ะให้เขาเดือดซาๆเนาะจ้ะเนาะ15 นาทีจะตั้งทิมไว้หลังจากนั้นเขาจังสิมากองกันเนาะจ้ะพอน้ำก็เริ่มเดือดอาตอยก็สิเบาไฟได้จ้ะเหลือไฟอ่อนมากๆเลยจ้ะโอเคจ้ะแล้วตอนก็สิเคี่ยวทิมไปอีกจ้ะจ้ะพอเริ่มเดือดแล้วเขาก็สิเบาไฟลงได้จ้ะเด้อนิดฟ้าไปอีกคือเก่าจ้ะนี่จ้ะหลังจากที่อาตอยเคี่ยวไว้อีก15 นาทีเนาะตอนนี้อาตอยก็ปิดเตาแล้วจ้ะแค่ให้ความหอนเขาลดลงนิดนึงต่อไปเขาก็สิไปทำการกองกันได้จ้ะเด้อมาจากวิธีการกองอาตอยใช้เป็นกระชอนหูใหญ่เนาะจ้ะแล้วก็ใส่ผักเข้าบางเอาเพราะว่าเที่ยวนี้อาตอยทําเยอะอาตอยคิดว่ามันก็อาจจะมีเศษดินหรือเศษยังหลงเหลือในใบมันแน่เนาะจ้ะเนาะใส่ผักกองเนี่ยปลอดภัยที่สุดจ้ะค่อยๆตักใส่ไปจ้ะจะหลังจากติดกองแล้วเนาะก็จะได้น้ำประมาณนี่จ้ะเหลืองคนอัตอยบ่แนะนำให้บิดผ่าได้จ้ะเด้อผ่าที่เขาใส่กองนะเพราะว่าเดี๋ยวฝุ่นที่มันตกค้างมันสิไหลออกมาน้ำเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวเข้าไปเทใส่หม้อกันเลยจ้ะอัตอยก็ติดเทน้ำเขาลงไปเลยจ้ะเขาสิทำคือกันคือเที่ยวที่แล้วนะจ๊ะเนาะที่อาต่อยลงคลิปที่แล้วไปเนาะเนาะเฮ็ดคือการเลยจ้ะวิธีการเฮ็ดเนาะแต่เที่ยวนี้อาต่อยทําเยอะแล้วก็ใส่วิธีแบบที่โบราณเขาเฮ็ดเลยจ้ะอาต่อยใส่น้ําตาลลงไป2กิโลด้วยจ้ะจ้ะต่อยใส่น้ําน้อยจ้ะเพราะว่าเฮาสิใส่น้ํา2ลิตรหรือ3ลิตรมันก็มีค่าเท่ากันจ้ะอาต่อยใส่แค่น้ําลิตรครึ่งนะจ๊ะเด้อมันจังสิได้บ่เสียเวลาเคี่ยวนานเนาะจ้ะเนาะนี่จ้ะอาต่อยใส่2กิโลจ้ะบางคนอาจสิคิดว่าอุ้ยใส่น้ำตาลเยอะมันสิหวานโพดเขาใส่เขาสิบอกกันบอกว่าหวานปานน้ำผึ้งเดือน5พี่น้องจ๋าเนาะมันก็ต้องหวานอยู่แล้วแหละจ้ะน้ำผึ้งนะจ๊ะช่วงแรกเขาต้องคนด้วยจ้ะคนให้น้ำตาลเขาละลายเลยจ้ะหลังจากนั้นเขาก็จังสิเบาไฟแล้วก็เคี่ยวไฟให้อ่อนมากๆเลยจ้ะยิ่งเข้าเคี่ยวนานเนาะสีของน้ำผึ้งเข้าแห้งสิงามขึ้นจ้ะอาตอยก็ค้นจนน้ำตาลก็ละลายแล้วอาตอยก็เบาไฟปานกลางแล้วจ้ะปล่อยเขาเดือดก็แล้วก็จังเบาไฟแบบปานกลางค่อนข้างอ่อนเลยจ้ะนี่จ้ะล่ะอาตอยก็ได้ลวกขวดไว้แล้วจ้ะล่างแล้วก็มาลวกในหม้อเนาะต้มน้ำร้อนลวกอีกที่นึงเนาะจ้ะเนาะนี่จ้ะน้ำผึ้งเฮาก็เริ่มเดือดแล้วเด้อจ้ะเด้อวันนี้อาตอยที่มีเคล็ดลับมากแนะนำกันนิดนึงจ้ะอาตอยกับคนแล้วก็เดี๋ยวก็สิเบาไฟลงให้ต่ำกว่านี้เนาะจ้ะเนาะติเคียวอาตอยแต่พี่น้องสังเกตหม้อนี่มันสำหรับหาลิตรเนาะแล้วอันนี้ก็4ลิตรตรงนี้3ลิตรเด้อจ้ะเด้อแล้วนี่ซ้ำก็ของอาตอยบ่ถึง3ลิตรนะมัน2ลิตรครึ่งแล้วเดี๋ยวเฮาสิมาบ่งว่าน้ำผึ้งหลังจากที่เฮาเคี่ยวแล้วพอมันเป็นน้ำผึ้งแล้วมันสิเหลือน้ำเชื่อมที่เฮาเคี่ยวอยู่ตอนนี้เท่าใดนี่คือเก็ตความรู้เล็กๆน้อยๆเด้อจ้ะให้เฮาสังเกตมันสิต้องลดลงครึ่งต่อครึ่งเลยถ้าทํามากกว่านั้นมันก็สะอาดเป็นแตงเม่ไปเลยก็ได้เนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งตอนที่เขาเริ่มได้ทีกันแล้วเนาะจ้ะเนาะแต่ก็มันข้นนิดนึงจ้ะอ
ก้อยตักฟองเขาถิ่มได้จ้ะเด้ค่อยตักฟองก็ออกได้จ้ะมันตักออกได้สังเกตได้จ้ะพี่น้องจ้ะที่อาต้อยให้เบิ่งตอนแรกเนาะที่ว่าน้ำเขาเป็นบ่อ2ลิตรครึ่งตอนนี้มันลดลงไปเหลืออยู่ประมาณ2ลิตรแล้วจ้ะมันเริ่มค่อยๆแห้งลงไปเรื่อยๆเนาะจ้ะเนาะอาต้อยสิเคี่ยวต่อไปจนกว่าฟองเขาสิใหญ่ตอนนี้อาต้อยเพิ่มไฟขึ้นมาอีกนิดนึงจ้ะเป็นไฟเบอร์2ได้จ้ะเด้อแล้วก็เดือดประมาณเนี่ยต่อยอยากเห็นฟองเขาเนาะนี่ก็คือเทคนิคอีกแบบนึงจ้ะให้สังเกตฟองเอาจ้ะสีเขาเริ่มงามขึ้นแล้วน้ำผึ้งมาจ้ะพี่น้องจ้านี่ก็ได้แล้วจ้ะฟองประมาณนี้เลยเด้อจ้ะเด้อเอาต่อยกับปิดเตาละจ้ะเดี๋ยวสิตั้งพักไว้จะประมาณ3-4นาทีเด้อจ้ะนี่จ้ะหลังจากที่เอาต่อยเอาออกจากเตาแล้วเนาะเอาต่อยเอาตั้งที่ประมาณ2-3นาทีจะเฮาก็สิตักฟองเขาออกเด้อจ้ะเด้อใจพี่น้องสังเกตด้วยจ้ะอาจสิแนมหินยากนิดนึงเนาะที่อาต่อยให้เบิ่งให้สังเกตอันนี้4ลิตร3ลิตรเนาะ2ลิตรเนี่ยจ้ะมันสิเหลือประมาณ1ลิตรกับ80เนาะจ้ะเนาะก็ 1,800 มิลลิลิตรนั่นแหละมันเหลือนะจ้ะมันยุบลงไปเยอะเลยจ้ะแล้วสีของน้ำผึ้งของอาต่อยสวยงามมากเลยจ้ะนี่จ้ะเขียวไฟอ่อนแล้วตอนหลังนี่อาต่อยมาเปิดเป็นไฟปานกลางขึ้นมาเนาะให้อาต่อยอยากเบิ่งให้พี่น้องเบิ่งฟองมันนี่จ้ะต่อยตักออกแล้วเดี๋ยวเฮาก็สิไปกอกกันเลยจ้ะอาต่อยก็ได้คือเก่าแหละจ้ะใช่กระช่อนเนาะกระช่อนไอ้ตาทีว่างไว้จ้ะแล้วค่อยตักใส่ไปแล้วเดี๋ยวเฮาจึงสิไปกอกใส่ขวดกันจ้ะมาจ้ะเฮาก็สิค่อยเทลงนะจ้ะเนาะบ่ต้องย่านจ้ะสําหรับฟองอากาศเขาตอนที่เขาเย็นตัวลงแล้วหลังจากที่เขาปิดฝาเนาะมันสิยุบลงไปเองจ้ะจะเอาต่อยใส่ประมาณเลยขอบมานิดนึงจ้ะกรอกตอนที่เขาหอนอยู่เด้อจ้ะเด น้ำผึ้งดอกฟันทิ้งตัวอาต่อยก็เสร็จแล้วล่ะเตียวของชุดนี้อาต่อยถูกใจมากเลยจ้ะถ้าผู้ใดมักให้สีออกแนวนี่ก็เฮ็ดวิธีที่อาต่อยเฮ็ดนี่เลยจ้ะมักข้างขึ้นไว้แล้วก็เคี่ยวไฟอ่อนดีทุดนี่จ้ะปิดฝาตอนนอนนี่เลยจ้ะก็ได้ประมาณ4กระปุกครึ่งเนาะจ้ะเนาะเพราะน้ำผึ้งกระปุกนึงก็สิเว้ยครึ่งลิตรเนาะจ้ะเนาะผมซื้อว่ากระปุกอีกอันนึงมันสิบ่ถึงจ้ะอีกอันนึงมันสิประมาณ350จ้ะกระปุกอันหน่อยนี่เนาะมันจะได้เป็นซีแล้วก็หากระปุกนี่จ้ะฟองอากาศบ่ต้องตกใจด้วยจ้ะเดี๋ยวก็หายออกไปเองจ้ะนี่จ้ะพี่น้องจ้ะน้ำผึ้งของอาต้อยกับป้อยไว้จนเย็นละจ้ะเห็นฟองอากาศเขาบอกเขาเริ่มลดลงไปเยอะอีกก็มัน4-5 มื้อแห้งสิลดลงไปเยอะแล้วจ้ะสิแนมบ่เห็นเลยจ้ะอาต่อยเทเพิ่งได้จ้ะเด้อน้ำผึ้งที่อาต่อยเฮ็ดสีบ่แตกต่างจากน้ำผึ้งที่เฮาซื้อเลยจ้ะงามมากเลยจ้ะถูเนี่ยอาต่อยแนะนําให้เฮ็ดได้จ้ะเด้อถ้าผู้ใดบ่มักให้สีเข้มก็เขียวไฟปานกลางคือคลิปที่แล้วที่อาต่อยโพสต์ไปเนาะจ้ะเนาะหวานปานน้ำผึ้งเดือน5เลยพี่น้องจ้ะท้องอาต่อยนี่หวานปานน้ำผึ้งเดือน6เด้อจ้ะอาต่อยก็ขอบคุณทุกกำลังแรงใจเด้อที่เข้ามาเบิ่งคลิปนี้เนาะก็ขอให้ร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงสุขุทุกคนบุญรักษาพระคุ้มครองเด้อจ้ะเด้อมาคลิปนี้ก็อย่าลืมจ้ะกดไลค์กดแชร์ต่อไปให้เพื่อนๆเด้อจ้ะ
หักอต่อยบ่ต้องหักหลายเด้อจ้ะหักน้อยๆแต่คอยแล้วตัวอต่อยไปนานๆเด้อจ้ะเด้อคลิปนี้อต่อยก็ต้องลาไปแค่นี้ก่อนแหละจ้ะสวัสดีจ้า